แม่นายก็ว่าอยู่ทว่าได้เฮ็ดให้เราเฮ็ดซํานี่มันก็ปริประหยัดงบบ่แซ่ไอ้ไอ้ว่ามันสิอยู่ในประมาณจักสักเท่าไหร่ประมาณ100,000นึงประมาณ100,000นี่ก็ก็บ่นั่นน่ะคิดว่าพอได้เนาะพอได้ใช้ยังบ่ได้ก็เพิ่มใช้อีกบ่หลายหั่นน่ะบ่ได้ก็เด็กน้อยเด็กน้อยคนเดียวเนาะมันเฮาก็อยากนักๆอยู่เด้ใครก็ตามนะถ้าว่าหยังมินอยู่100,000นึงอยากมินพุ่นเนาะมินเนาะมินค่าสร้างอีกเด้บาดนี้ซื้อเครื่องซื้อของเนาะ100,000นี่สิได้แต่อุปกรณ์เนาะ50,000นึงก็นั่นไว้นั่นซะสร้างซะติค่าสร้างแม่นค่าสร้างมันก็อยู่ในแสนปลายนี่มันก็บ่เกินแบบว่าบ่เกินกําลังผู้ใหญ่เพิ่นนะเออแบบหลายคนช่วยกันเฮาเฮ็ดมานี่ 3-4 แสนหลังนึงนะสมมุติว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้ไผก็ตามนะเฮ็ดประมาณนี่3ขึ้นไปพอดีงามซํานี่เนาะได้ช่วยหลายๆหลายครอบครัวก็บ่เฮ็ดใหญ่หลายเพิ่นว่ามันทุ่มแต่บนเดียวมันบนเดียวเลยครอบครัวอื่นครอบครัวอื่นแบบบ่ได้รับการช่วยเหลือก็คือถ้าหากว่าบุญวาสนามีเนาะหาถ้าหากว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอินดูสงสารอยากตั้งขึ้นตั้งศาลให้นี่ก็ถือว่าบ่มีปัญหาเนาะบ่มีปัญหาเด้บ่แซ่ไปปาโตพี่น้องมื้อหยังเด้อยู่ในรถนั่นพี่น้องเอ้ยหลายอันแท้น่ะเนาะฮะจุนี่ก็แม่นเฮือนของน้องป่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะพากันขึ้นมาพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็ได้หาหลังจากว่ามาแต่เวียกแต่งานเนาะหาทั้งอื่นพี่น้องเอ้ยก็เลยอันน่ะพากันแวะเวียนมาหาทั้งน้องป่าแล้วก็มาพบมาพอกับทั้งไอ้ๆเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็กราบทักทายสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง FC บ่สุขุสุคนฟังลาวฟังไทยทั้งต่างประเทศที่ว่ากําลังติดตามรับชมอยู่พี่น้องเอ้ยจังได๋ก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้บัจจิตแล้วก็ทีมงานทุกทุกทีมงานนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาไอ้เอ้ยโดยว่าหยังดีเนาะสบายดีสบายดีโอ้จมยังไงยาวบ่บ่ดึงนุกวานเออพอจันจักมันมาใส่วานเออแถวนี้บ่จะกินขนมเออบ่มีเนาะคือขนมเป็นยิ้วก็บ่ขึ้นเออนุ่นก็บ่เข้านุ่นแสนฮู้เด้นุกแสนฮู้บ่เออนุกแสนรู้เออนั่นแหละพี่ดอกไก่มื้อนี้ก็คือว่าน้องมาพ่อๆกันอยู่ที่บ้านน้องป่าเพิ่นหากมาบ่สุ่มเจ้าก็ได้หากมามาฮอดแป๊บเดียวก็พอดีอันน่ะไอ้มาฮอดพอดีเลยปานนัดกันเนาะมาแนวมันพี่น้องเอ้ยเอ้าก็คือว่ามื้อนี้ไอ้มีข่าวดีมามอบให้น้องปาบ่มื้อนี้ไอ้บ่ฮะบ่แม่นบ่จะไปให้น้องแวบน้องแวบไปเข้าใกล้แล้วโยเกมาเอ้าแม่นแท้ๆแล้วมื้อนี้ว่าเนาะมาชมแซมนี่ให้เราบ่แม่นไอ้เข้าใกล้ยังไงคือแบบพาแม่กระจายข้างในแท้แม่เพิ่นให้เฮ็ดให้มันคักแน่ป้าน้องป้านี่ก็ต้องเพิ่นก่อบ่แล้วบ่เนาะก่อปานน้องแล้วนี่เป็นจังอันนี้บ่เพิ่นบ่ชาแม่นก็บ่ใหญ่ปานใดนี่เนาะธรรมดาแม่นายก็เว้าอยู่ถ้าว่าได้เฮ็ดให้เราเฮ็ดซํานี่มันก็ปริประหยัดงบบ่แซ่ไอ้ว่ามันสิอยู่ในประมาณจักสักเท่าไหร่ประมาณ100,000นึงประมาณ100,000นี่ก็ก็บ่นั่นคิดว่าพอได้เนาะพอได้ใช้ยังบ่ได้ก็เพิ่มใช้อีกบ่หลายหั่นน่ะบ่ได้ก็เด็กน้อยเด็กน้อยคนเดียวเนาะมันเฮาก็อยากนักๆอยู่เด้ใครก็ตามนะถ้าว่าจ้ะยังมินอยู่100,000อยากมินพุ่นเนาะมินเนาะมินค่าสร้างอีกเด้บัดนี่ซื้อเครื่องซื้อของเนาะ100,000นี่สิได้แต่อุปกรณ์เนาะ50,000นึงก็นั่นไว้นั่นซะสร้างซะติค่าสร้างแม่นค่าสร้างมันก็อยู่ในแสนปลายนี่มันก็บ่เกินแบบว่าบ่เกินกําลังผู้ใหญ่เพิ่นนะเออแบบหลายคนช่วยกันเฮาเฮ็ดมานี่3-4 แสนหลังนึงนะสมมุติว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้ไผก็ตามนะเฮ็ดประมาณนี่3ขึ้นไปพอดีงามซํานี่เนาะได้ช่วยหลายครอบครัวก็บ่เฮ็ดใหญ่หลายเพิ่นว่ามันทุ่มแต่บนเดียวมันบนเดียวเลยครอบครัวอื่นครอบครัวอื่นแบบบ่ได้รับการช่วยเหลือซํานี่มันอย่างเงี้ยมื้อนี้ก็บ่ตาน้องแววตามันคันเดียวเลยบ่คันเดียวไอ้เอ้ยไปก็ต้นเช้าน่ะคิวจักไปเช้าน่ะโดยพอดีว่าไปสร้างเครื่องอย่างที่อ่ะนะอืมแต่ว่าแยกกันไปก่อนแล้วครับอืมโดยจะไปฝากไว้นั่นแหละก็แม่นก็แม่นความหมายว่าอยู่ได้เนาะนึงมาบัดน้องเพิ่นบัดเฮงน่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายแน่เนาะ
จ้าเหตุเทือนเหตุชันก็มีประตุงประตูอัดคือเพราะว่าหลักๆเมป้าแล้วโทรไปหาบ่อเตียงกันแล้วอยากให้น้องเพิ่นมีเงินมีทานอยู่นี่บ่ได้บ่ได้ว่าเกี่ยวกับตามหายุ่งหายาดบ่เกี่ยวเนาะบ่เกี่ยวกันเพราะว่าในใดน้องเพิ่นก็เกิดได้ใหญ่ๆอยู่พี่แน่เนาะแต่ว่าวันนี้แหละเฮาทายลงไปเว้าพ่อฮู้ว่าน้องเพิ่นเป็นลูกครึ่งไทยลาวแหละพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นก็อยากฮู้อยากฮู้เนาะรายละเอียดเกี่ยวกับน้องเพิ่นมันเป็นจังได๋นี่หยังเพราะว่าจากที่พังเบิ่งนี่ก็ญาติพี่น้องเพิ่นก็คืออาจสิบ่ฮู้นะว่าผู้เป็นแม่เพิ่นน่ะได้เสียไปแล้วเนาะคือสิคิดเฮาบ่จักเนาะที่เพิ่นฮู้อีเพิ่นอาจสิบ่อยากติดต่อมาครับเฮาเว้าบ่ได้ตัวนี้อันนี้นี่มันเป็นขอคิดไปซื้อเนาะเพิ่นแหละเพิ่นบ่ติดต่อมา2มานี่เพิ่นบ่ฮู้2อย่างแค่นี้มี2เนาะมี2อย่างเพิ่นนี่ก็ว่าฮู้เลยฮู้บ่จ้ะก็มันก็บ่ได้บ่ได้มันยังบ่รอฮอดข่าวช่อง7ช่องนะซุมเฮาก็เบิ่งอยู่หลักหลายหมื่นคนหั่นน่ะพี่น้องแต่ว่า1ในหั่นก็ขอยันมันบ่มีญาติพี่น้องเพิ่นเด้อยู่ในวงแบบเพิ่นก็บ่ได้ค่อยดิ้นอยู่ทุ่งทุกแน่เนาะเป็นไปได้ได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าจังได๋ก็ตามแต่เนาะบ่ได้ก็ถ้าหากว่าน้องเพิ่นมีข่าวดีแบบคือแบบครอบครัวอื่นก็ดีใจนําเนาะความฝันน้องเพิ่นนี่อยากให้เฮามาสัมภาษณ์นี่เพิ่นอยากได้เฮือนนี่แหละบอกกันตรงๆนี่แหละเพราะว่านับมือใหญ่เป็นทุ่งเป็นสาวเนาะก่อนอยู่ผู้เดียวอยู่นั่นมันบ่กล้านอนกระปึ้งกระปางอยู่ได้ไอ้เอ้ยน่ะกล้านอนแบบแม่นสิว่าโอเคแล้วจังโอเคแล้วก็พออยู่นะบ่ใหญ่เกินไปเนาะครูเพิ่นซอยหั่นน่ะน้อยพี่น้องเอ้ยพอดีงามก็มีทางอันทีมงานก็มาอัปเดตหลายช่องอยู่เนาะก็แล้วนี่พี่น้องเพิ่นยังฮู้เกี่ยวกับเอกสารน้องนั้นโน่นนี่นะพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าเฮาติดต่อญาติให้เฮานี่นั่นนี่ได้บริวารได้คือจุดประสงค์นี่คือแบบว่าประสงค์เพิ่นอยากได้เฮือนกับอยากได้น้ําเพราะว่าเฮาอยากเห็นญาติพี่น้องเด้นี่เพิ่นช่วงแรกๆเนาะเพิ่นบ่ได้ว่าเนาะเพียงแต่ว่าฮู้คืออยากได้เฮือนอยากได้เฮือนอยู่บ่ได้ว่าตามญาติตามเยียดเด้ถาวรนะแต่ว่ามันญาตินี่ถ้ามาอยากเพิ่นอยากมาก็มาแม่นพี่น้องไปนี่บ่ไปเพราะว่าน้องเพิ่นใหญ่อยู่พี่เนาะอาจสิแบบมีความผูกพันอยู่ทางนี้หลายกว่าซะว่าแล้วก็ได้เงินมาซอยเดือนนึงก็แต่เนาะแต่ในมือมันมาฮอดพี่แหละถ้าว่าพี่น้องเท่านั้นที่ต่อมาอยากฝากเครื่องประคองมาให้หลานก็เป็นการดีเนาะแต่ว่าให้น้องคนไปน้องคนบ่ไปฮู้ไว้แล้วก็ถือว่าดีเนาะดีได้แม่นพี่น้องเอ้ยโอเคซะหน่อยเนาะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้อง FC เข้าไปหาทางน้องป่าเพิ่นก่อนเนาะตอนนี้เฮ็ดอีหยังอยู่น้อยเอ้ยไปเด้อเนาะโอเคสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเอ้าโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะดีใจน้ําน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยป้าโตว่าไอ้ดีเพิ่นมีข่าวดีมาให้นะน้องป่าเพิ่นบ่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะป้าหานก็มาย่างมาใกล้ๆนี่เฮ็ดคักพี่น้องเอ้ยมึงแน่เนาะมีปุ้งมีปูนอีกข้อไก่คือว่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่เถอะพี่น้องเอ้ยก็ดีใจนําบรรดาน้องแว็บเพิ่นได้พี่น้องที่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะเพิ่นอยากช่วยว่าแล้วก็ได้ว่าแล้วก็ในคุกกุ้งข้อไก่ถ้าหากว่าเฮาเฮ็ดงามเฮ็ดใหญ่ในอนาคตเฮาเลี้ยงแพพื้นมันก็คือสิเฮามันก็เป็นนะเกิดว่าจังได๋พี่น้องธุรกิจเนาะเลี้ยงไก่ไข่ขายพี่น้องเอ้ยป๊ะพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็พาพ่อแม่พี่น้อง FC ไปหาน้องป่าเพิ่นก่อนเด้อน้องพ่อพี่น้องพี่น้องเอ้ยก็มานํากันแล้วก็มื้อนี้ก็สิขออนุญาตน้องพ่อพี่น้องเข้าพ้นกันครับทางบ่าวแสนเด้อพุ่นทางบ่าวแสนก็ได้ไสน้องป่าอยู่ทางใดน้องป่าเอ้ยอยู่เฮือนบ่โดยพี่น้องเอ้ยอยู่เฮือนอยู่เบิ่งดูเพิ่นเฮ็ดอีหยังนั่นเบิ่งเด้อน้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ่งเด้อเนาะเบิ่งเด้ออีด่าขึ้นเฮือนนี่เด้อหน่อยเกือบคือมี2อันน่ะนี่มี2คู่นี่บ่เกือบของเจ้าเบิดบ่นี่พี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อนะพ่อพี่น้องขออนุญาตขึ้นถึงเฮือนถึงซานเพิ่นมื้อนี้ก็ได้เนาะกําลังแดดอ่อนพี่น้องเอ้ยกําลังแดดอ่อนอยู่ตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวสิเบิ่งๆๆๆเนาะก็
ขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งบอลเพื่อนสั้นดันเป็นของน้องเพิ่นเอฟซีก็คือซีฮู้กันดีน้องพ่อพี่น้องนี่เด้พาตัวไออยู่ในช่วงประมาณห้าโมงหรือไรเนาะบุลมบุลมเบิ่งอยู่บ่ซั่นปาตุเอ้าอีลาสบายดีสบายดีโอ้ยกำลังเฮ็ดหยังอันน่ะฮะตําแจ่วว้ายสิกินเฮ็ดหยังกินกับข้าวบ่หรือว่าจังได๋กินส้มโอ้พี่น้องเอ้ยปาตุอึบอ่าแลดเนาะแลดช่องพี่น้องเอ้ยคําว่าฝนตกนี่คือผ้าบ่ได้ซั่นนี่แม่นบ่เปียกเบิดเนาะผู้กองลายได้เอาขึ้นมาให้ได้เนาะระวังได้ระวังอยู่ไม่เสียนเลยเนาะฮะเราคือนักอยู่คำเจ้ามันใหญ่ดิเจ้าใหญ่ดิเจ้านักดิสบายดีเด้อเนาะทางวัดจิตโดยสบายดีแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องปลาสบายดีล่ะเอ้าตัวนี่บ่มันหม่องๆเพิ่นอยู่เพิ่นนอนน่ะนอนนอนอยู่บ่นอนซุมื้อนี้บ่ยังบ่ทันได้มานอนได้นอนยิสิให้นอนจังได๋ล่ะบ่แซนประตูประตูก็ยังบ่ทันมีก็แบบเดียวกับทางไอดีเพิ่นว่าหั่นน่ะพี่น้องเอ้ยทําแจ่วโอ้พอดีแล้วสาวก็ไปเห็นมะม่วงอยู่ปู่มะม่วงอะไรเดี๋ยวเสพครับเปรี้ยวปากเลยเนาะพี่น้อยเนาะบ่เฮ็ดกินเพิ่นพี่น้องมามาปลากระป๋องพี่น้อยเนาะบ่ลงเรียกห้องบ่นี่ปลากระป๋องไอ้เตียงได้ล่ะนั่งกินบ่เสพบ่อร่อยเสพอยู่ปลากระป๋องไอ้เตียงมาซั่นปลาพี่น้อยเนาะกินเพียบเลยอันนี้เนาะโอ้อยู่ข้าวได้บ่แซ่นกันเดี๋ยวน้องมากินคักนะเนาะบ่ได้อยากหิวพี่เข้าโลดมากกันเนาะเดี๋ยวทั้งน้องเพิ่นสิดอกเด้อพี่น้องเด้อเนาะเนาะกําลังเพราะว่ากําลังเฮ็ดอยู่ตอนนี้ก็ได้ตําแซ่บๆเด้อมื้อนี้ก็สิขอกินฝีมือน้องปลาเพิ่นมื้อนี้ก็ได้แจ่วบ่ตําแจ่วกินกับห่อมื้อนําเลยบ่จิตเด้อห่อบ่ห่อเลยเนาะห่อบ่เอ้าเนาะติดดนไว้ได้บางเทื่อง่วงนอนมาเราเห็นมักม่วงอยู่ยิ้มยิ้มทางเราเอาไว้พอได้เห็นดึงมาจําย้อนได้เนาะได้ๆพี่น้องเอ้ยเอามามีแต่ว่าสิพากันกินชมแล้วก็สิถามไทยน้องปายไปนํามีแนวสิถามอยู่ได้มื้อนี้ก็ได้มีแนวถามน้องมีแน่เนาะว่าว่านำกันกับอันน่ะไอดีครับครับผมกินนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสิลองลองถามเบิ่งทั้งน้องเพิ่นก่อนสิข่าวสิคิดอยู่จักสิแม่หยังเนาะสิคิดตรงกันบ่กับอันน่ะทั้งทีมงานสะพานบุญก็ได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ขึ้นมาพร้อมกันก็ทางบ่จิตเพิ่นได้พี่น้องเนาะมันค่ําได้ใดบ่สิแม่นๆอยู่ในช่วงประมาณ 4-5 โมงนี่เด้อเฮาก็ยังสิว่าอยู่พี่น้องเนาะสิไปเวียกต่ออยู่บ่จิตเนาะยังยังสิบุกต่ออีกเมื่อคืนนี้จนฮอด10โมงฮอดเฮือนเมื่อคืนนี่10โมงฮอดเฮือนเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ย10โมงตอนแบบจังนี้ล่ะได้ละโอเคโอเคพุ่นแล้วลงลงไปตารางพุ่นแล้วบ่ได้เนาะใช้ใช้เบิ่งค่ะพอได้บ่คิดใช้เบิ่งค่ะเนาะยังบ่บ่พิษหญ้าพี่น้องเนาะต้องแบบบ่แหลกได้บ่จิตบ่แหลกก็ได้บ่เป็นหยังดอกคุยคักๆเนาะพวกแตกบ่แห้งเลยเนาะพวกแตกจ้าชื่อมาอีกเนาะช่วงนี้บ่แม่นบ่ตอกกะลายแล้วพี่น้องเนาะโทษแต่บ่จิตคือเว้าแหน่พี่น้องบ่ให้มานอนอยู่นี่น่ะบ่มีช่วงช่วงพักผ่อนตอนกลางวันยังกลางเว้นเนาะไม่ตอบไม่ยังเพื่อนกันลายใช่ไหมพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อเนาะ
มื่อนี้ก็ขึ้นมาเป็นครั้งที่2ได้พี่น้องเพื่อนๆเพิ่นเนาะอ๋ออยากนั่นอันนั้นเนาะไม่ที่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้มีอันน่ะไม่ยังบ่พอแม่นไม่แป้นแน่แป้นแล้วก็จะเป็นทั้งซุงทั้งเสียเพิ่นนั่นแหละมื้อนี้ก็ได้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยบักเดียวเด้อค่อยแม่นๆเอ้าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยพุ่นไปก่อนแล้วทั้งนั้นเนาะบ่นเฮ็ดอยู่โคกินเพิ่นทั้งนั้นได้เหมือนกันโอ้พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยแม่เตรียมข้าวไปซื้อยังอีล่ะเมื่อวานนี่ไปข้าวไปซื้อเครื่องอ๋อซื้อเครื่องใช้ไปซื้อเครื่องใช้อ๋ออืมไปจะว่าได้หลายอย่างอยู่ได้เนาะโต๊ะพี่น้องเลยพุ่นนั่นบนนางเพิ่นน่ะเนาะนางบ่น่ะเออโต๊ะนางโดยมาพี่น้องแกคือซีนั่นนี่แหละอันนี้เบาเจียวเพิ่นน่ะจะง่วงนอนบ่สิด้วยได้เห็นน้องเพิ่นว่าตามปุ๊ก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 ห้อยสิกินน้ำน้องเพิ่นเลยแล้วเออตามเจอม่วงแม่พี่น้องก็คือสิแน่นี่เลยนะพอพี่น้องทางบริจิตเองก็ถือว่าได้มาอยู่ในช่วงแรงๆเนาะก็คือสิได้พากันคุยกันก่อนพี่น้องเอ้ยจะเล็กจะน้อยคือในเรื่องความฝันของน้องเพิ่นถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะเพิ่นช่วยคือเพิ่นสันดานเป็นคือสิดีใจนำตัวเนาะเอาต้องมีฟ้าผมได้มีอยู่บ่ผ่านเนาะเขียวกัดเลยเขียวกัดเลยเหรอโอ้ยเนาะเขียวกัดเลยเอาพี่ดองเลยคือสีอันน่ะในนี่แหละเนาะซิมก่อนบ่เอามาน้องนางเลยเห็นว่าจังไรกินก่อนน้องพอดีเห็นเนาะกินก่อนโดยเอาง่ายน้ำเดือดพี่น้องเด้อเนาะแต่แซ่บได้เขียวคัดได้ไปยังบ่เอาคนนำหมากคนนำหมากอยู่ดิคนนำหมากคนนำหมากสามคนสามหมากเนาะเออพี่น้องเลยพี่น้องเลยคัดทางนี้บ่คือว่าคัดทางนี้คัดทางไหนก็ได้เนาะเอานั่นแหละพี่น้องเลยก็ถือว่ามีภายในเขามาหาทั้งน้องมานี่หลายคนหลายคนหลายครูหลายคนเนาะเขามาเยี่ยมมาหยามทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเลยช่วงตอนเช้าเนาะช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงนี่ฮะตอนเที่ยงกันเห็นยังแน่จากมูนีหลายเพียงยังมูนีอะไรเห็นยังปัดกวาดแล้วก็ล้างถ้วยล้างบวงและเมื่อวานนี่ก็พาไปช้อปปิ้งกับอ้ายเพิ่นเมื่อวานนี่ไปกับใครก็พ่อทั้งน้องเพิ่นอยู่ยังไงกับป้าบ่เดือก็คือแม่น้องแม่น้องหยังก็แม่น้องเบิ้ลเพิ่นโดยแม่บ่เคยไปบ่ไปทางไหนจ้ะบ่เคยอยู่แถวนี้อีกได้อยู่แถวนี้ยังบ่เคยเข้าไปตั้งแต่ใหญ่มาได้13ปีนี่ได้ยังมูยังบ่ได้เคยไปตลาดแม่นเถื่อบ่โดยมาเป็นได้จังว่าบ่ได้ไปละมีเงินไปก็เป็นครั้งแรกของเจ้าแต่บัตรเครื่องใช้ใช่ไหมจ้ะแต่บัตรเครื่องใช้แบบส่วนตัวเจ้าสิ่งนะแบบแต่เขาอยู่สิ่งแต่เขาเชื่อผ่านนะเพ่ไม่เอาเงินใช้จะซื้อบัตรที่ผ่านมานะแต่ย้ำหน้ากับรับจ้างหน้าก็บ่ได้ค่อยแบบว่าได้ซื้อก็ต้องคนดูตัวคนเดียวแล้วก็อยู่แบบง่ายๆนะบ่ได้กันเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็คือว่ามื้อนี้ก็ขึ้นมาหาก็หาทางไอดีเพิ่นก็มาขึ้นมาคืนกันอยู่เห็นบ่ไอดีผมกินนี่บ่เห็นครับยังคุยกันอยู่เนาะให้เพิ่นแก้เครื่องอยู่เพิ่นเครื่องมาเต็มรถเพิ่นจะมาให้น้องฟ้าบ่ท่านพี่น้องเอ้ยเนาะคือจุดประสงค์ของน้องเพิ่นตอนนี้ก็คือแบบว่าบ่มีเฮือนอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะถ้าจะได้เฮือนบ่ได้ผมไปฝันเจ้าน่ะจะได้เฮือนน้อยๆอันนี้คือเฮือนไผสะน้องนี่เนาะเฮือนน่ะซาวแบบย่านข้างๆแล้วก็มีแป๊บกันได้ไรบ่ซําโดยได้ไรซํานี่เพราะว่าคือทั้งเฮาเองก็ได้คุยกันกับทั้งอ้ายหรือว่าทั้งทีมงานเนาะแล้วก็ได้คุยกันอยู่เพราะว่าจุดประสงค์ก็บ่น้อยบ่ใหญ่เนาะว่าจิน้อยบ่ใหญ่เพราะว่าอันน่ะเฮาบ่ขออนุญาตนําเนาะทั้งทีมงานสะพานบุญนี่แหละ
เฮ็ดใหญ่กูนี่พวทั้งอนาผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดใหญ่กูนี่ก็ยังเฮ็ดหั่นนะเจ้าของเพิ่นอยู่ใช่ใหญ่ดาเพิ่นเมื่อเพิ่นไปเฮือนผัวเพิ่นไปเฮือนผัวเพิ่นก็ยังบ่ทันแล้วเพิ่นมาจ้าเฮ็ดจ้าสิตั้งอยู่ทางใดตั้งอยู่ใกล้ทางเลยคือตั้งในได้บ่ดินเจ้าได้จะมีดินบ่ได้แม่ว่าน้ําบ่าวเพิ่นอนุญาตนะอ๋อดินน้ําบ่าวอนุญาตให้ให้อยู่ว่าซั่นเนาะให้ช่วยในกรณีแบบว่ามีเริ่มมีซ่านเนาะมีทางบุรักผู้ใหญ่เพิ่นซอยเรื่องเงินเรื่องซ่านก็คือให้ตั้งได้สิบ่มีปัญหาตามมาบ่อยดอกบ่มีเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่ใหญ่มาอันน้าบ้าเป็นว่าที่ว่าเป็นผู้เลี้ยงดูแลต้นท่าบ้านนี่นะเมื่อแรกก็คือถ้าหากว่าบุญวาสนามีเนาะถ้าหากว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอินดูสงสารอยากตั้งเฮือนตั้งซ่านให้นี่ก็ถือว่าบ่มีปัญหาเนาะบ่มีปัญหาเด้บ่แสนเด้เฮือนน้ำบ่าวน่ะเป็นไปได้ใดล่ะรับไปอยู่ใส่ได้ดิเมื่ออยู่เฮือนมีบ้านไหนก็ไกลบ่บ้านเวียงบ้านเวียงคือเฮือนน้ำบ่าวก็บ่ได้มีผู้ใดอยู่มีแต่เจ้านั่นบ่ที่ว่ามานอนอยู่หั่นนี่เด้เฮือนน้ำบ่าวฮะนี่เด้อยู่นี่นี่นี่เฮือนน่ะบ่าวนี่แล้วบ่แม่นเฮือนเราเด้เราบ่มีหยังเลยเด้นึกว่าอยู่ในบ้านสิบ่แม่นอันนี้แหละนี่แม่นเราเฮือนก็อยู่นี่อันนี้อันนี้แหละถึงนี่แหละตกข่าวแล้วว่าซั่นเข้าใจผิดมาโดยตลอดเฮือนน่ะบ่าวเพิ่นอยู่ในบ้านบ่แม่นเถียงนาเด้นี่เนาะเฮือนเลยนี่เฮือนเลยที่กับแม่ก็อยู่พี่บ่อยู่นี่แหละเฮือนน่ะบ่าวอยู่นี่แต่ทางน้องเพิ่นบ่ได้นอนอยู่นี่อืมไปนอนน้ำป้าเนาะตะกี้น่ะระบ่าวอยู่น่ะอยู่นี้พอจากระบ่าวเพิ่นไปสร้างครอบครัวน่ะบ่ได้แหละยังน้อยระบ่าวไปสร้างครอบสร้างครัวได้ทั้งน้องเพิ่นน่ะอยู่นี้บัดมีแต่อยู่อาศัยอยู่ตอนกลางเวียงกลางเว้นเนาะเวียงกลางเว้นและกลางคืนน่ะไปนอนอยู่น้ำป้าอ๋อกำลังฮู้พี่น้องบ่ใจกำลังฮู้ตกข่าวแล้วเจ้านี่เนาะคือว่าแลเพิ่นขึ้นมาก็บ่ได้แบบว่าอันนั้นพี่น้องเอ๋ยบ่เซ็นเพิ่นก็ได้เนาะให้คือว่าไปเฮือนแบบที่ว่าปลอดภัยกว่านี้ก็กันนอนผู้เดียวกันได้อยู่เนาะเพิ่นเพิ่นว่ามีประตูที่ว่าแน่นหนาดีเสียหน้าพี่น้องเนาะมื้อคืนมื้อวานนี่ทั้งทีมงานเขาให้เพิ่นก็จนอยู่นี่แล้วว่ะจนค่ําพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแน่ก็เลยแวะเวียนเนาะเป็นได้เลยล่ะหลายผู้หลายคนมาหาก็ดีใจอยู่บ่คือญาติดีใจบ่ได้ญาติบ่จ้ะญาติอ้าวอยู่แล้วนั่งอยู่ร่วมกันสิก็ญาติกันนี่เนาะบ่ญาติเนาะบ่ญาติใครแน่ว่าเออว่านั่งอยู่ร่วมกันสิก็ญาติว่าแซ่อยู่พี่น้อยเนาะเอ้าพี่ดงเคยอันนี้เคยฮู้บ่ล่ะบ่เคยฮู้เคยหยังแบบบ่ได้เจ้าบ่ได้เบิ่งโทรศัพท์โทรศัพท์บ่นี่น่ะโทรศัพท์ก็บ่เคยมีโดยคันแม่มีนี่สิเป็นอยู่บ่นี่เป็นอยู่ซั่นเนาะบ่เคยมีเลยพี่น้องเอ้ยสิเล่นไปแล้วเนาะโมเมนต์ยังดอกก็มีก็ดีเพราะว่าหนึ่งมากก็เฮาใส่ทุ่งใส่ทูนี่แล้วตอนนี้น่ะฉันจะมีแบบว่าความฝันอย่างแน่แบบสมมุติว่ามีเงินมีทรัพย์ในต่อไปในอนาคตที่เราอยากเฮ็ดอยากสร้างอย่างต่อไปนี่ล่ะอยากได้แบบอยากได้ไผ่กันนั้นในทรัพย์อยากได้ไผ่ออกมาแต่บ้านบ่แบบว่าสมมุติว่าอันคืออ๋อเรื่องนั้นตัวนี้ร้านทั้งน้องเพิ่นยังบ่ได้คิดเนาะแต่ว่ายังต้องการเฮือนก่อนบ่อยู่บนเช่าอยู่หมู่เช่าก่อนเนาะบ่เว้าๆไปไกลแล้วซั่นบ่บ่มันจะจ่อนี่แหละนี่ก่อนเนาะอยู่หมู่เช่าก่อนพี่น้องเอ้ยก็เฮาก็คือเว้านําครอบพี่น้องเอ้ยก็เคยได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหลายครั้งหลายคราวอยู่เนาะแต่ว่าพอมาเห็นทั้งน้องเพิ่นตามที่ว่าทั้ง FC ทั้งน่ะสะพานบุญทุกๆช่องเนาะเขามาถามไทยก็ย้อนว่าอยากให้ทั้งน้องเพิ่นแบบสิว่าจังได๋เด้อเนาะอยากช่วยรถจักรก็บ่ได้มีบ่ได้บ่มีจักรเนาะมีที่ไปถ่ายที่เพิ่นแล้วเจ้าบ่โดยมีแต่ว่าเขาได้ขี่รถที่น้าบ่ได้ก็เนาะใครจะซื้อให้กันน้ำบ่าวเป็นคนซื้อให้น้ำบ่าวเป็นรถคันแรกเนาะรถคันนี้คือว่าวจิตมีเรื่องอยากถามน้องเพิ่นมีถามหยังครับวจิตฮะมีหยังสิว่าถามน้องในเรื่องหยังเรื่องบ้านเรื่องเฮือนนั่นแหละนะคิดว่าสิถามเบิ่งว่าขนาดนี้มักบ่หั่นน่ะก็มักอยู่เนาะเพราะว่าเฮาคุยเฮาปรึกษากับทางอ้ายเพิ่น
ทั้งไอ้เพิ่นก็ว่าโอ๊ยก็สิอยู่ในประมาณนี้แหละนายว่าอยากถ้าน้องเพิ่นได้ก็คือสิดีใจน้ําแบบนี้หั่นนะเสื้อบาย FC ก็คือสิคิดแบบเดียวกันเนาะเพราะว่าหลายผู้หลายคนเด้เพิ่นคุมเพิ่นติดตามมาชมอยู่เพิ่นว่าอยากให้ทั้งน้องได้แล้วก็สงสารทั้งน้องน้ําแน่แล้วก็ FC ทางฝั่งไทยก็สายเลือดแต่ว่าเรื่องใบแจ้งเกิดทั้งน้องเพิ่นน่ะคือเห็นแบบว่าเมื่อวานนี่เป็นยังไงก่อนอีล่ะแต่ว่าเป็นเอาขึ้นมาเอาขึ้นเป็นอะไรก็แบบว่าใบนั้นใบแจ้งเกิดบ่ใบแจ้งเกิดเนาะนามสกุลพ่อนามสกุลแม่น้องฮุงรหัสแน่คือพ่อชื่อแม่ชื่อเห็นบ่แต่กะขอขอบคุณขอบคุณ FC หลายๆเนี่ยที่มาเตือนกันเข้ามาว่าบ่ให้อ่านเบิ่นทุกตกทุกโตเนาะแต่ว่าก็เชื่อใจไล่เลยพี่น้องเอ้ยอ่านขึ้นมาก็เด้งออกไปเลย YouTube เขาเจ้าปัดออกไปได้ไดโชว์บ่ได้โชว์บ่ได้โชว์บ่ได้อันนี้บ่ต้องเป็นห่วงพี่น้องเอ้ยเพราะว่านึงมากก็ YouTube เขาเจ้าเข่งขัดอยู่แล้วตัวนี้นะเด้งออกหลายคนอยู่แสดงว่าทั้งน้องคนนี้ตอนที่ว่าทั้งแม่เป็นข้อหนึ่งข้ออยู่ไทยเลยเป็นบ่อยอะอะไรอยู่ไทยเลยเนาะคนอยู่ไทยคนที่สองน้องเจ้าฮันเนาะคนนั้นก็เป็นไทยกันว่าคนนั้นกันอยู่ไทยกันเนาะมาวันนี้ก็บ่ได้ซื้อยังพี่น้องเนาะมาฝากมาต้อนทั้งน้องเพื่อนเนาะมาเยี่ยมยามพี่น้องเนาะตอนที่ว่าทั้งFC กำลังคอยเบิ่งคอยชมอยู่ว่าสิเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้ก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องก็ขึ้นมาเยี่ยมยามทําไทยตามที่ว่าเฮาเคยเข้ามาหาน้องเพิ่นเอาเงินให้ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าบอกว่าบ่ได้ซื้อหยังมาฝากมาต้อนนี่ได้เนาะเก็บไว้เก็บไว้ไว้สิน้ําสิได้กินพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเงินค่ํากําแก้วได้ได้โดยๆๆนั่นแหละน้องเอ้ยมีแต่ว่าเงินค่ํากําแก้วน่ะทั้งทีมงานหรือว่าทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมอบให้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเก็บไว้เนาะคันบ่จําเป็นบ่ต้องซื้อเด้อน้องเด้ออ่าอ้ายก็สิบ่แบบนี้ซะบ่มีแบบว่าผู้ใดที่แบบว่าสิช่วยเฮาตลอดไปดังเทื่อดังที่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเห็นว่าสมมาพอควรแล้วเพิ่นก็อยากให้น้องตั้งหน้าตั้งตาแบบสู้เองแบบนี้หั่นนะนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็สิอันน่ะบอกน้องเพิ่นไว้เนาะบ่ให้แบบว่าฟุ่มเฟือยพอแล้วจะกินม่วงต่อแล้วกินม่วงต่อกินแล้วอีล่ะฮะฟาสาวจิตเนาะเอาขอบใจหลายแล้วขอขออนุญาตกินม่วงก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะต้องกําลังกินได้เพิ่นหมักม่วงใหญ่เด้นี่เนาะก็คือเว้าแน่แหละพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าจังไดก็ขอให้ความฝันเป็นจริงเด้อน้องเด้อเป็นจังไดคืออันนั้นเฮือนอย่างนี้บ่กล้านอนแม่นบ่บ่กล้าบ่กล้านอนเคยนอนจักเทื่อแล้วเฮือนอย่างนี้ตั้งแต่3เทื่อตั้งแต่เราเอาไปเอาอันน่ะเมียนี้นอน3เทื่อมีความคิดในใดย่านมีคนก็มาปุ้งกุ้งปังเห็นบ่มีมีหลายว่าคนแบบทะเลาะหลายทั้งเป็นอะไรเนาะมันคิดย่านมันคิดย่านคือตั้งแต่น้องมานอนอยู่เฮือนนี่3เทื่อและแบบคนเขาเจ้าย่างกายมาที่นี่นะโดยและมีทางนี่บ่สิเขาหยอกเจ้าอยู่บ่แบบหยอกแบบว่าเฮ็ดให้เฮาย่านนี่หยอกแบบขึ้นมาหาอยู่บ่แบบอ้ายเฮ็ดให้ย่านมีแต่เฮาย่านเองเนาะ3ครั้งนะพี่น้องที่บ้านน้องๆเพิ่นมากายปุ้นๆเปลี่ยนกลางคืนกลางเวรกลางคืนกลางคืนเคยมานอนอยู่เนาะโดยจากนั้นน้องเองก็บ่กล้าเลยโดยเอาพี่น้องเอ้ยที่คิดว่าน้องเพิ่นเองก็วันนั้นเคยมานอนแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเกิดที่ว่ามีคนเนาะย่านคนเข้ามาเอาๆๆจังได๋ก็มีแต่ว่าพุ่นแล้วตนถ้ามีเพิ่นมีชานแน่น้องเด้อโดยจะมีเฮือนมีซานจังมาอยู่เพราะว่าญาติในทางที่ว่ามันบ่คัดคึดเนาะทั้งตาบ่เห็นระวังทางเทียงที่ก็ญาติผู้ญาติคนนําในหั่นแหละไปก็คือสิประมาณนี้เด้อน้องเด้อบ่าวเองก็คือสิได้ขอตัว
เมื่อได้เบิ่งเบิ่งสี่เงินน้องพ่อพี่น้องเวทให้จ้างน้องเพิ่นน้องพ่อพี่น้องพอได้ซื้อดุเก็บไว้ใช่เนาะเก็บไว้โมเมนต์ว่าให้ซื้อหันซื้อนี่กับพี่น้องเลยเก็บไว้เด้อน้องอีลาเด้อโดยเอาโอเคพี่น้องเลยว่าตัวใส่กันไงมะเร็งเจ้าสีบัวทันและในตื่นตะลึกเนาะตื่นตะลึกไรพี่น้องไอ้แบบนี้ก็ได้ไปมาซาเอาโอเคนั่งกับวันนี้ไว้ละนั่งกับวันนี้ยังโมก้าเห็นยังเลยนะคือประเด็นสำคัญที่สุดคืออันเดียวนั่นแหละเป็นซานนั่นแหละเนาะเอาพี่น้องไอ้เฮ้ยนวดเลยกินไงเด้ยเนื้อสมปากน้ำเด้ยเจ้าก็ได้ไม่ว่าความเป็นก็จากเดี่ยวน้ำเด้ยเอาโอเคน้องเอ้ยกินคนเดียวก็มดเนาะอื่นน้ำลายน้ำบะแสนเด้เอาน้องเอ้ยสบายดีเด้อเนาะสบายดีบะแสนเนาะเอาโอเคพี่น้องเอ้ยจังใดก็ขอให้ FC บัดสุขุทุกคนอยู่ดีมีให้ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน้ำลายหลายเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็สำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC อยู่ดีมีแห่งขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง